เคสวัสดีครับมุมมองนี้ก็น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะอีกครั้งหรือครั้งแรกวะนั่นแหละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องชิดหมวกไปนิดนึงนะฮะผมเช็คมุมมองกล้องแป๊บนึงโอเคถ้ามุมนี้มันจะสวยงามมากเลยนะโอเคผมว่ามุมนี้วันนี้ก็น่าจะพอเห็นทอนโซนของรถฟอร์ซ่าได้เยอะอยู่นะโอ้ยไม่ดีเลยว่ะเดี๋ยวขอจอดก่อนนะครับดีไหมได้อยู่นะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันหน่อยดีกว่าวันนี้ก็ผมก็จะมาพูดถึงอะไรดีอ่ะผมก็คิดว่าไม่รู้จะคิดว่าจะเปิดเป็นช่วงเป็นช่วงใหม่เลยดีไหมนะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดแล้วนะก็อย่างนี้ก็คุยอย่างนี้มาประจำแล้วนะครับนั่นก็คือคุยกับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเจ้าฟอร์ซ่านะครับก็เจอปัญหาในเพจในอะไรอย่างที่เคยพูดมาในคลิปก่อนๆ นะว่าถ้าผมเห็นปัญหาหรือในเพจเขาลงปัญหาอะไรที่มันรู้สึกว่าผมจะพอพูดได้ผมก็จะเอามาพูดนะครับผมเคยผ่านตรงนั้นมาผมก็จะเอามาพูดนะครับก็นั่นแหละก็จะยกมาสักเรื่อง2เรื่อง3เรื่องนะครับมาพูดคุยกันนะครับเป็นความรู้เก็บไว้นะครับเผื่อวันนึงมันลืมไปแล้วจะได้พอแล้วแบบใช้ไปสักปี2ปีแล้วมันเจอปัญหาจะได้ค้นหาเจอว่าวิธีแก้มันประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก็คงอย่างนั้นแหละเพราะผมเองผมก็คงไม่มีทางจำได้หรอกว่ารถอาการนี้มันเสียแล้วมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องมาย้อนดูบันทึกนะก็ถือว่าเป็นการบันทึกไว้แล้วกันว่ามันอาการแบบนี้สันนิษฐานว่ามันเป็นอะไรเกิดจากอะไรแก้ยังไงนะครับอะไรประมาณนั้นนะบางอย่างผมก็อาจจะวิเคราะห์ผิดไปนะครับแต่ก็ใครรู้มากกว่าผมก็ช่วยเสริมเติมแต่งได้นะครับผมเองผมก็แค่ลองใช้ก็ลองแก้ไปมั่วๆนะครับหลักการอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมาดูอันดับแรกอะไรตอนแรกผมก็นี่นะฮะสคริปต์ของผมเห็นไหมครับนี่ฮะวันนี้ผมมีสคริปต์นะครับสคริปต์อย่างย่อนะครับเพราะว่าขี่มอไซค์อยู่ไม่มีทางอ่านสคริปต์ได้เป็นเนื้อๆนะครับเนื้อหาทั้งหมดจะออกมาจากหัวสมองแบบเรียวๆนะครับส่วนอันนี้ก็คือกันหัวข้อไว้เฉยๆครับเขียนหัวข้อไว้กันลืมนะฮะกันลืมเฉยๆอันดับแรกจริงๆแล้วผมจะตั้งชื่อช่วงว่าคลินิกฟอร์ซ่าอะไรอย่างงี้มั้ยทุยเขินว่ะมันตั้งเหี้ยอะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าเราคุยกันปกติดีแล้วนะครับแต่ขึ้นโลโก้ซะหน่อยก็ตั้งใจทำไปแล้วอ่ะคือตอนว่างๆมันก็เพ้อเจ้อไงก็ทำไว้นิดๆหน่อยๆครับก็เอาให้ดูกันคลินิกฟอร์ซ่านะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแรกนะฮะเป็นเรื่องประกันเครื่องยนต์อันนี้วันนี้ผมเพิ่งอ่านเลยตอนที่เข้าห้องน้ำเมื่อตอนบ่ายสองนี่ต้องเล่าถึงตอนที่จะอ่านข่าวนี้เลยใช่ไหม นั่งอยู่ในห้องน้ำนะครับกำลังปุ๊ดๆๆอยู่เลยนะ นั่งปลดทุกข์อยู่นั่นเองก็ได้เปิดมือถืออ่านเจอคอมเมนต์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวถ้าผมหาเครดิตเจอเดี๋ยวผมขึ้นให้นะผมอ่านแค่คร่าวๆผมไม่ลืมดูไปว่าคุณพี่ที่โพสชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมจะขึ้นเครดิตให้แล้วกันโอเคยังไงถ้าไม่เจอก็ขออนุญาตเล่าเรื่องของพี่ให้ฟังนะอย่างที่ผมเข้าใจนะเพราะผมอ่านคร่าวๆจริงๆนะครับก็คือพี่เขาได้ซื้อรถจาก001นะฮะคุยกับทางเซลล์ที่ขายนะครับบอกว่าพันโลแรกเข้าศูนย์แล้วถ่ายเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะฟรีทุกอย่างเลยใช่ไหมเซลล์เขาขายตอนที่ขายเขาก็บอกฟรีทุกอย่างนะครับตอนพันโลแรกฟรีหมดเลยน้ำมันเครื่องกองน้ำมันอะไรพวกเนี้ยฟรีหมดเลยแต่ปรากฏว่าพอครบ 1,000 โลนะฮะพี่เขาได้นำรถเข้าศูนย์ก็เช็คระยะสรุปว่าช่างเดินมาบอกว่า
ในส่วนของเจ้ากองน้ำมันเครื่องนะครับจะต้องเสียตังค์นะครับ500กว่าบาท550มั้งจะต้องคิดเงินในส่วนของกองน้ำมันเครื่องนะครับแต่อย่างอื่นนะฟรีนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะทางร้านเขายังไงนะแต่ผมก็จะไม่ออกความเห็นตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงร้านกับคนซื้อคนขายคนซื้ออะไรพวกนี้นะครับกับเซลล์นะครับเป็นข้อตกลงระหว่างกันนะครับกับคนทางร้านกับคนซื้อนะครับประมาณนั้นยกตัวอย่างเช่นผมซื้อจากร้านที่ผมซื้อเจ้า350ตอนแรกนะอะไรที่ฟรีนะครับทางร้านเขาจะออกเป็นใบคูปองให้นะครับแล้วเขาก็จะสแตมป์ตาร้านเขาไว้เวลาถึงรอบมาถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็ยื่นคูปองนี้ให้ไปอย่างเช่นลดค่าอะไร 25% ฟรีน้ำมันเครื่องกี่กระป๋องก็กระป๋องละ1ใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้2กระป๋องก็ให้ไป2ใบอะไรประมาณนั้นเนาะก็นั่นแหละครับเรื่องข้อตกลงระหว่างร้านกับคนซื้อก็อันนี้ผมขอไม่ยุ่งนะครับมันแล้วแต่ร้านแล้วแต่อะไรนะโปรโมชั่นนะแต่ มีคำหนึ่งที่สะดุดผมนะครับก็คือ พี่เขาบอกว่าในเมื่อเราจะต้องเสียค่ากองน้ำมันเครื่องงั้นครั้งเนี้ยไม่เปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าพี่เขาไม่ได้เตรียมตังมานะครับคือก็คุยไว้ว่าฟรีก็คือไม่ได้เตรียมเงินมาอะไรประมาณนี้ครับก็เลยบอกว่าจะถ่ายแค่น้ำมันเครื่องได้ไหมกองน้ำมันเครื่องยังไม่ต้องถ่ายได้ไหมช่างได้บอกกับพี่เขาว่าถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันกองน้ำมันเครื่องครั้งนี้นะครับก็จะขาดประกันเครื่องก็จะขาดทันทีนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเฮ้ยมันแปลกเว้ยเพราะว่าอะไรวะมันแปลกนะเพราะว่าจริงๆรถใช้มันแค่พันโลครับแล้วเป็นรถที่เทคโนโลยีมันใหม่แล้วแถมเป็นรถออโต้ที่ไม่ได้มีเฟืองอะไรที่ขบกันอยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับมีอาจจะมีบ้างไอตัวบาลานเซอร์นะแค่นั้นนะซึ่งเศษเหล็กมันจะน้อยมากๆเลยครับในห้องเครื่องครับแล้ววิ่งมาแค่พันโลซึ่งเจ้าของรถบอกว่างั้นถ่ายแค่น้ำมันเครื่องได้ไหมมันควรจะได้ครับมันควรจะได้เพราะมันยังไม่อันตรายมันไม่อันตรายหรอกแค่พันโลแล้วอีก 4,000 โลก็มันถ่ายมันซึ่งมันกองน้ำมันเครื่องมันสามารถอยู่ได้ถึง 5,000 ถึง 10,000 โลเลยอ่ะเออแล้วทำไมร้านถึงบอกว่าประกันจะขาดทันทีเลยนะครับก็พี่เขาคงถ้าอย่างเงี้ยก็คือเถียงไม่ออกครับถ้าร้านพูดอย่างเงี้ยนะเป็นผมก็งั้นก็ต้องยอมนะครับต้องยอมเปลี่ยนไปแต่มันไม่ใช่เรื่องนะฮะแบบนี้มันแปลกๆนะมันเหมือนบังคับอ่ะบังคับเอาประกันเครื่องยนต์มาขู่นะครับเออซึ่งผมก็มองว่าเป็นผมงั้นก็พอเลยไม่ถ่ายเออบอกหรือถ้าถ่ายไปยังถ่ายก็ให้กรอกใส่ขวดกลับเลยก็ไม่เอาอย่างนี้เลยบอกเฮ้ยมาอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะมาโบยว่าเดี๋ยวประกันเครื่องขาดจะทำให้ประกันเครื่องขาดซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่สมเหตุสมผลน่ะเพราะเออถ้าเป็นรถเกียร์รถอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันผมเข้าใจนะเพราะพวกเกียร์มันเฟืองอะไรมันก็จะมีเศษเหล็กที่เยอะมากนะฮะต่อให้มีเศษเหล็กที่เยอะมากผมก็ว่าลากวิ่งได้ 5,000 โลก็เครื่องไม่พังหรอกเพราะกองน้ำมันเครื่องไงเข้าใจคำว่ากองน้ำมันเครื่องไหมมันคือกองเศษเหล็กไว้ในนั้นอ่ะแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เศษเหล็กแม่งจะท่วมจนตันนะครับยากมากๆนะครับในโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นในระยะประมาณ 4-5,000 โลเนี่ยซึ่งยากมากๆแล้วมาบังคับอ่ะให้เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วกองน้ำมันเครื่องมันแพงมากๆเลยนะครับก็เข้าใจอาจจะเป็นการตลาดของร้านนะแต่ไม่ควรจะเอาประกันตัวเครื่องมาอ้างนะครับอย่างนี้ผมถ้าเป็นผมก็คงไม่เข้าสู่นี่อีกเลยหรือไม่ก็ลองโทรถาม AP Honda เลยครับเออผมโทรถามศูนย์ใหญ่เลยนะครับว่ามันยังไงกันแน่นะฮะเกี่ยวกับการถ่ายน้ำมันเครื่องพันโลแรกเนี่ยเราไม่ได้เตรียมเงินมาที่จะจ่ายค่ากองน้ำมันเครื่องอ่ะแต่ทางร้านให้น้ำมันเครื่องฟรีอ่ะเราเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องได้ไหมอ่ะเออเราก็เปลี่ยนของศูนย์นี่เราไม่ได้เปลี่ยนของข้างนอกอ่ะทำไมจะไม่ได้อ่ะเออผมขึ้นแทนเลยนะผมแบบเฮ้ยถ้าเจอศูนย์แบบนี้นี่มึงเลิกคุยเลยก็สรุป
แล้วยังไงผมไม่แน่ใจนะครับสรุปว่าพี่เขาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอันนี้ผมไม่รู้นะครับไม่ได้อ่านต่อแล้วมันขึ้นก่อนของขึ้นก่อนโมโหแล้วปิดมือถือเลยของขึ้นจริงๆแบบไอ้เหี้ยศูนย์แบบนี้มึงพูดมาได้ยังไงว่าประกันเครื่องจะขาดมึงเอาอะไรมาทำไมมึงขู่กูอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้ถ้าใครรู้ข้อมูลที่แท้จริงว่ามันควรเครื่องมันจะขาดจริงๆหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยบอกผมหน่อยนะผมงงมากๆเลยว่าเฮ้ยกองน้ำมันเครื่องคุณประสิทธิภาพกาขนาดนั้นเลยเหรอแค่พันโลแรกแค่รันอินอ่ะจะต้องเปลี่ยนเลยเหรอทันทีเลยเหรอลากไม่ได้เหรอผมว่าบางคนอ่ะแบบใช้รถก็ลากเป็นหมื่นโลนะแล้วคือฟอร์ซ่าเศษเหล็กมันไม่ได้เยอะเลยปั๊มที่เราจะต้องเติมปั๊มนี้ก็ได้เดี๋ยวขอแวะเติมน้ำมันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อกับเรื่องต่อไปนะขอตัดจบเรื่องนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะ จบง่ายๆอย่างเงี้ยหรอวะไปกันต่อครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับก็จากเรื่องประกันเครื่องยนต์นะครับผมก็นึกขึ้นได้อีกหนึ่งเรื่องนะครับของเกี่ยวกับเรื่องประกันเครื่องนะฮะมีคนคอมเมนต์มาในช่องของผมนะครับบอกว่าประกันไม่ได้คือผมเปลี่ยนใส่ท่อไงเพราะแต่งเขาบอกว่าประกันเครื่องไม่ได้ขาดตั้งแต่เปลี่ยนท่อแต่งแล้วหรอครับถามมาอย่างนี้นะครับคือจากที่ผมเข้าศูนย์มานะตั้งแต่เจ้า Forza 300เนี่ยไม่ขาดแล้วครับประกันเครื่องยังอยู่นะครับแต่ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของช่างและหัวหน้าช่างแต่ละศูนย์นะครับหรือว่าช่างไหนแม่งเคี้ยวๆเราก็ใส่ท่อเดิมกลับเข้าไปครับก่อนจะเข้าศูนย์นะครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์จริงๆพวกน้ำมันซึมอะไรพวกนี้นะครับเราควรจะเอาท่อแต่งเราออกก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีหรอกครับปัญหาพวกนี้น้อยมากอย่างถ้าซีนปั๊มน้ำรั่วอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่อนี่ฮะถูกไหมมันอยู่ที่พิษดุลพินิจของหัวหน้าช่างนะครับแต่ละศูนย์นะอันเนี้ยบอกไว้เลยก็ประกันคุณจะขาดไม่ขาดก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับคือผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมได้การทำการเคมทำการอะไรมาแต่จริงๆก็ไม่เคยเคมว่ะ300ก็ไม่เคยเคมว่ะ ก็ไม่มีปัญหานะตอนแรกผมเคยครั้งหนึ่งที่ผมรถผมเสียแล้วเอาเข้าศูนย์ผมก็เปลี่ยนใส่ท่อเดิมช่างบอกอ้าวแล้วท่อนับไปแต่งไปไหนเขาบอกก็เอาเข้าศูนย์ก็เลยใส่กับท่อเดิมบอกโอ้ช่างบอกไม่ต้องก็ได้บอกใส่ท่อนั้นมาก็ได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าในส่วนที่มันเสียหายมันไม่ใช่เกี่ยวกับท่อนี่ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ก็อยู่ที่ช่างแหละประมาณนั้นนะครับก็อุ่นใจได้นะก็ใครไม่สบายใจก็อย่างที่บอกก็คือเปลี่ยนท่อเดิมครับใส่กลับเข้าไปนะฮะโอเคมาต่อกันเรื่องที่2เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องผมเคยเตือนไว้แล้วนะตั้งแต่เจ้าคลิปแรกๆที่ออก Forza 350มาครับโอ้ข้างหน้าซิ่งว่ะนี่ผมขี่อยู่90นะครับโอ้นี่ลง100นึงแล้วลุงไม่ใส่หมวก100นึงแสบตาแล้วลุงอ๋อลุงใส่แว่นนะฮะ ดูคนซ้อนนะก้มหน้าปิดตาเลยฮะแสบตาลมเข้าตาหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่นะฮะอันตรายโคตรเลยนะโอเคมาต่อก็แวะไปเรื่อยเราเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่2ก็คือเรื่องหน้าปัดนะครับหน้าปัดเจ้า Forza 300เจ้า Forza 350นะครับรถใหม่ป้ายแดงที่ซื้อออกมานะครับระหว่างรอรถยังไม่ได้รถเนี่ยคุณรีบสั่งซื้อนะใน Shopee Lazada กันแหละฟิล์มกันรอยหน้าปัด Forza นะครับจำไว้เลยคุณซื้อรอเลยครับอันละ100 120 200แล้วแต่ร้านแล้วแต่คุณที่จะเลือกลายสีนะฮะซื้อมาเลย1อย่างอันดับแรกเลย1อย่างอย่างเดียวเท่านั้นก็แหละอย่างฟิล์มอย่างอื่นเดี๋ยวไปติดที่ร้านเอาพอคุณได้รถปุ๊บคุณติดทันทีนะครับอย่ารอนะครับแค่รอขี่กลับบ้านก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะถ้าช่างสามารถติดให้ได้ก็ให้ช่างติดถ้าช่างติดไม่ได้หรือคุณสามารถเรียกช่างมาติดให้ได้ณวันรับรถนะครับ
คุณทำได้ทำเลยนะฮะเพราะว่าหน้าปัดเจ้าฟอร์ซ่า300หรือ350เนี่ยมันอ่อนแอมากๆนะครับมันใสปิ้งจริงนะครับมันทนแดดจริงนะฮะมันเป็นพลาสติกพิเศษที่ทนแดดนะครับแต่มันไม่ทนรอยนะครับมันมีสารผมไม่รู้น่าจะเป็นสาร UV ที่กัน UV เคลือบไว้อยู่มันทำให้พื้นผิวของมันอ่ะไม่ได้แข็งเป๊กนะครับมันโดนมันขีดข่วนได้ง่ายแค่คุณเอาผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แกะห่อใหม่แล้วถูเป็นรอยทันทีนี่แหละครับมันอ่อนขนาดนั้นเลยนะครับแค่ถูเช็ดเบาๆเป็นรอยทันทีเลยนะครับถ้าคุณจะเช็ดโดยที่คุณไม่มีฟิล์มอ่ะคุณต้องใช้น้ำฉีดหนึ่งทีน้ำสบู่ฟองเยอะๆค่อยๆลูบแล้วอะไรลูบรู้ไหมครับมือเราครับมือเราเนี่ยสะอาดที่สุดล้างให้ดีแล้วค่อยๆลูบฝุ่นออกลูบคราบโคลนออกครับอันนี้คืออันดับแรกแล้วคุณค่อยๆเช็ดเบาๆบอกเลยแล้วรีบติดนะครับรีบติดเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะฮะคือผมเห็นหลายคนมีปัญหาประสบปัญหาเนี่ยหน้าปัดเป็นรอยนะเยอะมากๆเฮ้ยร้อยเดียวเฮ้ยระหว่างจองรถอ่ะจองรถไปพันนึงอ่ะก็เพิ่มอีกร้อยนึงซื้อครับซื้อติดเองไดร์ปอกผมเมียนี่แหละใส่พ่นเลยนะครับมันจะใส่ยากนิดนึงแต่ใส่ไปก่อนนะครับร้อยนึงใส่ดีไม่ดีไม่รู้เป็นฟองข้างในก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาไดร์เป่าผมไล่ให้ดีนะครับไล่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยไปเสียเงินกับร้านก็ได้อีกทีนึงเป็นการเซฟหน้าปัดคุณได้อย่างมากมากเลยนะครับคุณอย่าไว้ใจนะเพราะมันอ่อนมากๆเลยนะฮะมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอย่างอื่นมันก็เป็นรอยยากนะคิวก็ยังเป็นรอยยากแต่หน้าปัดเนี่ยเป็นรอยง่ายๆง่ายมากๆอ่ะง่ายมากๆเลยว่าไม่รู้ว่าวัสดุทำมาจากอะไรนะโอเคฝากด้วยแล้วกันก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกโอ้เจ็บปวดรถเหลารถใหม่ไปแดงเป็นรอยแล้วคันแรก300 Forza 300ของผมอ่ะผมเอากุญแจรถเนี่ยครับวางครับกุญแจรถที่เป็นพลาสติกนะมีพวงกุญแจเหล็กนิดเดียวเนี่ยวางแล้วหยิบขึ้นนะครับหยิบขึ้นเลยแค่นั้นเสียววิมันลากฟึดเดียวดังฟึดเบาๆเป็นรอยยาวเลยครับโอ้โหใส่หัวเลยแบบไอ้แบบถ้าจะร้องไห้ครับตอนเหินรถใหม่300ออกใหม่ๆอ่ะโอ้โหถ้าจะร้องไห้เป็นรถแรกคันใหญ่คันแรกในชีวิตเราอ่ะไม่อยากให้เป็นรอยไงรักมากอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วคืนนั้นผมก็สั่งซื้อลาซาด้าเดี๋ยวนั้นเลยผมแบบโอ้เจ็บใจไหมเออแต่รอยที่มันขูดไปถ้าเราติดฟิล์มมันก็ลบรอยไปได้บางส่วนนะครับก็จะเห็นรอยน้อยลงนะถ้าใครเป็นรอยอยู่แล้วเนาะก็ติดฟิล์มเข้าไปมันก็จะทำให้ช่วยไอ้รอยที่เห็นนั่นน่ะมันหายไปมันก็หายไปจริงๆแล้วมันกลืนไปได้เหมือนกันนะก็โอเคอยู่ แต่ถ้าแกะออกมาก็เป็นฟิล์มเหมือนเดิมเป็นรอยเหมือนเดิมนะฮะรอยมันก็ยังอยู่แหละแต่พอติดฟิล์มแล้วมันช่วยให้จางลงนะประมาณนั้นโอเคฝากด้วยแล้วกันโอเคครับมาต่อกันเรื่องที่3นะครับ ขอนิดนึงฮะคอเริ่มเจ็บนะฮะ คอเริ่มเจ็บโอเคมาต่อกันเรื่องที่3นะครับผมเขียนว่า C2C นะครับอันนี้ก็เจอมาในเพจเหมือนกันนะครับในเพจของเจ้า350นะครับอันนี้ก็จะเพาะพูดเฉพาะ350เท่านั้นนะครับเพราะว่า C2C นี่คืออะไร USB Type-C นะครับที่อยู่ในช่องเก็บของของเจ้า350นะครับก็จะมีคนประสบปัญหากันมากเพราะว่าจะชาร์จมือถือยังไงใส่อะแดปเตอร์แล้วมันชาร์จไม่เข้าไฟมันไม่แรงนะก็นี่แหละครับจะมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยนะครับทำไมผมถึงบอกว่า300มันไม่เกี่ยวกับ300นะครับเรื่องนี้เพราะเจ้า300มันเป็น power outlet นะครับมันคือช่องที่เสียบบุหรี่นะครับประมาณอย่างนั้นนะครับมันก็เลยเราก็จะมีตัวแปลงที่เสียบสายชาร์จอ่ะมันหาซื้อง่ายแล้วเดี๋ยวนี้เยอะมากๆเลยนะผมอยากบอก DIY นะครับยี่ห้ออะไรนะไอโน่อะไรอ่ะสีขาวเหลืองๆครับยี่ห้อนั้นดีนะครับลองไปซื้อดูผมจำชื่อยี่ห้อไม่ได้นะนั่นแหละผมใช้ตัวนั้นนะครับถูกด้วย100 กว่าบาทแอมมาเต็มนะครับใช้มาแล้วนะโอเคก็ลองไปดูนะฮะ
ม่ได้โฆษณานะครับบอกเบาๆกระซิบกระซิบของดีของดีของดีราคาถูกมีนะฮะเออดีกว่าซื้อในเว็บเยอะเลยแต่ต้องยี่ห้อนั้นนะยี่ห้ออื่นผมไม่รับรองนะผมใช้แต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวยี่ห้ออะไรวะไอวีโน่ไอโอ้เดี๋ยวขึ้นภาพให้กันนึกไม่ออกเว้ยไม่ดูถ้าหาภาพได้ก็ขึ้นให้นะเออโอเคก็นั่นแหละครับเจ้า300มันเป็นตัวนั้นไปแล้วนะครับเป็นpower outlet ไปก็เลยไม่ต้องประสบปัญหาแบบนี้นะครับแต่เจ้า350น่ะมันเป็น USB Type C นะครับแล้วคราวนี้บางคนใช้ iPhone บางคนใช้ Android ตัวมินิที่เป็นยังไม่ใช่ Type C นะครับหรือบางคนก็ใช้เป็น Type C แล้วนะครับโทรศัพท์มือถือก็จะชาร์จกันยังไงอ่ะมัน Type C กับ Type C ไม่ยากเลยครับอันดับแรกไปเซิร์ชเลยครับ C2C แค่นี้เออแล้วคุณจะเจอสาย C2C นะครับ C เว้นวรรค TO แล้วก็เว้นวรรค C คุณจะเจอสายนะครับเป็นสาย USB Type-C หัวท้ายเลยครับเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าจากเท่าที่ดูนะครับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ที่แปลงเป็น USB ธรรมดานะครับมันให้กระแสได้ไม่เยอะมันปล่อยกระแสผ่านได้ไม่เยอะนะครับยิ่งเป็นตัวแบบโนเนมอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กๆตัว100กว่าบาทนะครับมันจะปล่อยกระแสออกมาได้ไม่เยอะมันโดนลดทอนกระแสไปเยอะด้วยทำให้การชาร์จมือถือที่มือถือเครื่องใหญ่ๆมันจะชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จนานนะครับจริงๆถ้าเป็น USB Type-C จริงๆมันจะแบบแทบจะฟาสชาร์จอยู่แล้วนะครับมันต้องฟาสชาร์จด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าชาร์จไม่เข้าชาร์จนานนะครับเช่าแรปเตอร์ที่มันยี่ห้อกากๆหรือยี่ห้อทั่วไปมันส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยปล่อยกระแสออกมาได้สูงนะครับนอกจากคุณใช้โน้ตอย่างผมนี่ไม่ได้โฆษณานะแต่ผมใช้โน้ต9นะครับก็เก่าแล้วแหละแต่เจ้าโน้ต9มันจะมีอะแดปเตอร์มาให้ตั้งแต่ตอนซื้อเครื่องของ Samsung นะครับมันโอเคอยู่ มันแปลงออกมาเป็น USB ธรรมดาเนี่ยแต่มันให้กระแสที่สูงอยู่พอสมควรชาร์จโน้ต9เข้าชาร์จโกโปรเข้าก็ชาร์จแรงอยู่ครับชาร์จแรงอยู่แล้วก็ใช้ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันของผมจะเป็นของ Samsung นะครับที่ได้มาแถมมาจากมือถือเลยก็ถือว่าอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกที่ว่าซื้อแยกจากข้างนอกอ่ะผมไม่รับรองนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะเจอที่ว่ากระแสมันจะไม่สูงนะครับแต่แนะนำนะครับถ้าใครใช้เป็น iPhone ก็เซิร์ชเลยคำว่า C2 iPhone เจอฮะจะเป็นสาย Type-C อีกข้างนึงเป็นหัว iPhone นะฮะนั่นแหละก็ซื้อแบบนั้นเลยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับเป็นตรงๆอ่ะมันจะแรงกว่านะครับหรือใคร C2 mini อะไรนะ USB นะครับก็ลองเซิร์ชดูนะอันนี้น่าจะมีเหมือนกันนะผมว่าน่าจะมีหมดแหละครอบคลุมเลยเดี๋ยวนี้ C2 ได้ทั้งหลายอย่างอ่ะ C2C ก็ได้นะครับมันก็จะความหมายก็คือ USB Type-C to USB Type-C นั่นเองลองเซิร์ชกันดูนะครับใน Google ธรรมดาก็ได้หรือเซิร์ชใน Shopee ใน Lazada อะไรในเว็บขายของก็ได้นะครับก็มีขายกันหมดอ่ะเส้นไม่แพงเลยแต่ส่วนตัวผมมีอะแดปเตอร์ไงอะแดปเตอร์มันดีไงตัวเนี้ยเพราะว่ามันเอาไว้ต่อแบบออนจอเดสก์ท็อปได้เลยอ่ะตัวอะแดปเตอร์ของผมอันนี้เอาไว้ทำอะไรได้หลายอย่างนะเอาไว้โอนถ่ายข้อมูลมั้งมันแรงอยู่อ่ะของ Samsung ที่โน้ต9มันให้มาก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะผมอ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเกกานะเพราะว่ามันมีอะแดปเตอร์โผล่มาชั้นนึงแล้วก็ค่อยเป็นสายปลั๊ก USB ธรรมดาอีกชั้นนึงมันยาวยื่นออกมาเกกานะครับถ้าเป็น Type-C กับ Type-C หัวเล็กๆเสียบเข้าไปโอ้โหแบบโคตรไม่เก๋กะเดี๋ยวเมื่อวานผมลองซื้อมาลองให้ดูก็ได้นะแต่วันนี้ก็มาบอกกันประมาณนี้นะครับว่าซื้อเป็นสายไปเลยไม่ต้องซื้อเป็นอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับมันมีขายแล้วในบ้านเราอาจจะหายากนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศอย่างใน Lazada หรือใน Shopee ก็ลองซื้อดูรอแค่สัปดาห์เดียวเองเดี๋ยวนี้นะใน Lazada กับ Shopee มันก็แป๊บเดียวมันก็ได้ของแล้วนะครับเฮ้อลองเชื่อใจมันดูแล้วซื้อดูนะครับ
บางทีของที่ผมสั่งนำเข้าจากต่างประเทศก็ได้ทั้งถูกและดีมาแล้วครับต้องลองดูนะครับเชื่อใจกันหน่อยซื้อกันหน่อยนะฮะประมาณนั้นแต่ถ้าถ้าไปหาตามร้านโทรศัพท์มือถือตามร้านไอทีน่าจะแฮงหายากอยู่นะครับ C2 iPhone อะไรพวกนี้ครับน่าจะยังหายากอยู่นะครับแต่ก็น่าจะเริ่มมีบ้างแล้วแหละเพราะว่ามันมีเดี๋ยวนี้มันอะไรก็ไทยซีไปหมดแล้วนะครับข้างหน้าในรถอะไรเอาทะเบียนรถมาเป็นบางโคลนนะโคตรเท่เลยโอเคครับวันนี้ผมก็น่าจะพูดมายืดยาวแล้วก็น่าจะโอ้ยเจ็บหัวก็น่าจะต้องขอแค่นี้แล้วมั้งพูดมายืดยาวข้างๆเราฟอร์ซ่าดำนะฮะโอ้สวยสวยสวยใส่บาร์เหล็กสวยมากเลยโอ้ยเดี๋ยวขอปิดคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวขอโอ้ยเดี๋ยวปิดคลิปให้ดูผมขี่ไปก่อนแล้วรู้สึกว่าจะมีรถดันตูดเราอยู่นะเราค่อยๆขี่มาดูกันนะครับรถอะไรดันตูดเราโอ้ยวันนี้รู้สึกเมื่อยคอมากเลยนะครับผมก็พูดยาวๆนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับบอสดันตูดอยู่นานแล้วโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับก็น่าจะพอได้ความรู้ไปพอสังเขปนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งนั้นแหละครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมที่รับฟังจนจบนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับกับยอด Subscribe 2,000 กว่าแล้วคือผมเป็นสายไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรนะครับก็ถ้าใครได้เปิดมาเจอช่องผมก็ถือว่าโชคดีผมโชคดีนะครับ แล้วกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับผมก็จะหาสาระดีๆข้อมูลดีๆนะครับมาบอกกล่าวกันนะฮะว่าทำยังไงนะครับเกี่ยวกับเจ้า Forza เพราะเป็นรถที่ผมใช้อะเนาะถ้าผมไปบอกกับรุ่นอื่นก็คงใช่เรื่องนะครับเพราะผมก็ไม่รู้หรอกผมก็จะกล้าพูดกับรถที่ผมใช้รถที่ผมได้ลื้อได้ทำมาเยอะแล้วเหมือนกันก็เยอะพอสมควรนะถามว่าเยอะยังไงนะฮะลองย้อนกลับไปดูนะครับเข้าไปที่ช่องผมนะครับคลิกที่รูปแดงๆนะเห็นไหมคลิกเข้าไปแล้วจะเจอช่องผมนะครับพอเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่วิกิคำว่าวิดีโอนะฮะแล้วเลื่อนลงหรือหน้าแรกก็ได้หน้าแรกก็มีหมวดหมู่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนั่นแหละครับก็จะมีตั้งแต่เจ้าฟอร์ซ่า300เจ้าฟอร์ซ่า350ที่ผมได้ทำการรื้อวิเคราะห์หรือว่าทำให้มันพังอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูก็ได้อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยได้ตัดคลิปเท่าไหร่ก็พูดกันยาวๆทำกันยาวๆอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์เสียงอะไรอย่างเงี้ยครับให้น่าสนใจทักเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าตั้งใจที่จะทำออกมาเป็นสื่อกลางโอกลางขนาดมึงมาตรฐานเกินไปแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกครับก็ขี้เกียจใส่เอฟเฟกต์แค่นั้นแหละครับเพราะว่ามีเวลาน้อยในการตัดต่อนะครับง่วงทำดึกทุกวันไม่ไหวนะครับต้องเลี้ยงลูกอีกอะไรหลายอย่างนะก็เท่านี้แหละครับโอเคบ่นกันมาเยอะนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเย้ๆๆๆ